สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับแล้วนี้เราก็อยู่ในเกม Strike War Legacy นะครับวันนี้เป็น Strike War เล่มย้อนนะเดี๋ยวพี่ยามจะย้อนภารกิจที่101และ102นะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูภารกิจที่101กันก่อนเลยนะครับภารกิจที่101นะครับเราเจอกับ Tier 4 Vampiric Soul Stealer นะครับก็คือสกินแวมไพร์นะครับดูดเลือดอัพเต็มนั่นเองนะครับ What? และพิเศษก็คือฝั่งเขาจะเป็น Giant Swordward นะครับก็คือ Swordward ยักษ์นั่นเองนะครับทั้งสองฝั่งสามารถคอนโทรลได้ทุกยูนิตนะครับและเราจะได้กรอทองมาช่วยในการรบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นแบบอินเซนบักยากสุดนะครับไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินเดี๋ยวผมมาถึงส่งซอสบัตไปป่วนเขาก่อนตอนเราก็เก็บแร่ไปรอไปครับคนเก็บแร่เรานี้พอไม่ใส่สกินไม่ได้อัพไม่ได้อะไรนี้มันก็ช้าเฉยเหลือเกินของเขานี่มีสกินนะครับพร้อมกับอัพมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บแร่ไวกว่าเราหมดหลังเบ๊ะมันไม่โดนซอสบาดอย่างเดียวมันไปโดนสเปียร์ต้อนด้วยดิหัวไป120หัวไปอีก120ตายไป What? เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าการหัวของเขานี่ช่างโหดร้ายลงไปขึ้นลงอยู่อย่างนี้เป้าหมายของเราก็คือคนเก็บแร่ด้านล่าง2ตัวเท่านั้นครับ huh? เป้าหมายของเราไม่ได้เป็นการทำให้คนเก็บแร่เขาหมดไปจากแมปไปจากแผนที่เพียงแต่ว่าเราต้องการลดปริมาณให้ได้เยอะที่สุดถ้าเกิดมีคนเก็บแร่น้อยๆเขาจะไม่สร้างยูนิตอื่นมากวนเรานะครับ yeah. เราก็ยังคงสามารถที่จะกวนแบบนี้ไปได้เรื่อยๆในขณะที่กองทัพเขาไม่โตแต่กองทัพเราโตไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ไม่เลวครับเราจะชนะกันแบบนี้แหละด่านนี้นะชนะด้วยการตอดด่านนี้พี่อาร์มคงใช้สเปียร์ต้อน2แถวนะครับเบ้ไป1ทีเบ๊ะหัวไปหนึ่งทีจะสังเกตเห็นว่าเขาจะสร้างหรือคนเก็บแร่นะเขาไม่สร้างอะไรเลยเห็นไหมดีแล้วอย่าสร้างอะไรเลยแค่นี้เราก็จะสู้ไม่ได้แล้วครับไอ้ข้างบนพี่ยามจำได้ว่าเลือดมันเหลือน้อยละแต่เราก็ตีเขาไม่โดนตีแค่นี้ยังตีไม่โดนเฮ้ยไอ้ตัวนั้นเลือดเหลือน้อยจำได้เบ๊ะน้อยตรงไหนครับลงล่างแล้วก็หัวหน้าเบ๊ะไปหนึ่งทีอยากให้มันเก็บแร่ได้มันก็เก็บแร่ได้อยู่ดีขอหนึ่งทีไม่โดนเฮ้ยไอ้ข้างบนนี่ตียากไงต้องเตรียมตัวดีๆครับข้างบนเนี่ยจะตีเขาเนี่ยเพราะมันมีสเปียร์ต้นจะบอกว่าเพราะมันมีสเปียร์ต้นคอยขวางอยู่ด้วยหนึ่งตัวนี่ก็ยังพูดไม่จบตายซะแล้วเอาหนึ่งตัวให้ได้ตายไปก่อนโอเคตัวไกลตายไปก่อน2ตัวโอเคเยี่ยมอย่างนี้ดีแล้วก็มาลงมาเอาตัวล่างครับวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเบ๊ะ1ทีก่อนมารวมกลุ่มกันดีๆครับรวมกลุ่มกันดีๆแล้วตายไปซะโอ้โหนักนูมาแล้วความแย่ของนักนูก็คือว่ามันจะมาขวางไม่ให้เราทำอะไรได้สะดวกนี่แหละถ้าเริ่มป่วนไม่ได้ก็เอากองทัพใหญ่ไปขู่นำโดยก่อท้องไปก่อนชื่อ1,200จบแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้รอให้เขาไอ้นี่ออกมาเรื่อยๆชื่อ1,200ยักษ์สักตัวดีกว่าครับส่งกองกำลังออกมาลุยไปนำไปคนหนึ่งครับเดี๋ยวกอทองเราจะยังไม่ใช้ในตอนนี้นะครับเพราะว่ากอทองมันจะตายละเดี๋ยวมันตายทีนี้เราก็เคลี้ยงหอกชื่อโอเคครับจากนั้นก็เอาสเปียร์ต้นตัวนี้ไปรับศึกหน้าบ้านแบบนี้ยักษ์ก็หวดไปครับมินนงมินเนียนไอจงไอจิ๋วซอสวงซอสบาดฝั่งเราก็บึ้มบับกันไปโอเคกอทองมาหวดไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหกอทองเดี๋ยวเลือดจะหมดพี่เขาโหดพี่เขาเถื่อนแทงโอ้โหกระตุกเครื่องกระตุกกอทองอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นี่โอเคตาห่อเข้าไปมันมากกอทองตายครับคาที่โอ้ยจบพอดีโอเคไปสู้กันไปนานกว่านี้เราจะแพ้นะโอ้ใช้เวลาไปตั้ง10นาที10วินะครับโชคดีที่ป้อมก็แตกก่อนครับเดี๋ยวไปที่ภารกิจที่102นะครับภารกิจที่102นะครับเราจะมีรั้วกั้นอยู่3รั้วสตาร์ทด้วยวงเงิน 1,000 ทองคำนะครับแล้วก็เหมืองขุดแร่เนี่ยจะอยู่หลังบริเคดนะครับผมสามารถคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินปักจะซอสสวัสดไปเลยครับผม What? 8ตัว huh? ชึกเข้าไปลุยไปเลย Gotcha. ด่านนี้เก็บแร่ให้เร็วทำไงก็ได้ไปให้เร็วที่สุดจะว่าแข่งเก็บแร่ก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้เบ๊ะเบ๊ะ
เบตีป้อมเข้าไปครับตีป้อมที่ตู What? ไม่ใช่ป้อมเช็ดตู่นั่นสิอันนั้นเดี๋ยวเราโดนเรียกปรับทัศนคณะกตินะติดคุกกันอีกโทเดือดร้อนทางฝั่งบ้านเราก็เก็บแรกกันไปค่อยๆสร้างคนเก็บแรกขึ้นมาเขามีคนเยอะไหมเขาก็มีกันเยอะอยู่แต่เราเร็วกว่าครับฝั่งเขายังไม่ถึงไหนเลยเราจะได้ลุยกันแบบมันๆเขากลับบ้านกันเลยทีเดียวครับดีแล้วกลับบ้านไปก็ดีแล้วหัวหน้าบีหนึ่งยังไม่ตายใครเห็นเขาว่าตายโอ้เขามีนักขนุนมาด้วยไม่ได้ยากอะไรนะเรื่องของการพิวนะครับบึ้กเข้าไปก่อนหนึ่งทีมันไม่เหมือนภารกิจที่แล้วที่เราจะต้องเจอกับซอสบาดยักษ์เอาพายไปเลยเธอบอกว่าไม่ยากสรุปยากหรือไม่ยากเนี่ยโอ้โหเขาเถื่อนนั่นน่ะเถื่อนจริงถอยกลับบ้านดีกว่าครับรับได้ไหมรับด้วยคาสเซิลอาชิดอนได้ไหมได้อยู่เฮ้ยโดนหัวโขกฝั่งนู้นเขามีอะไรครับเขาก็ไม่มีอะไรนะหันกลับไปสู้หันกลับไปลุยเลยดีกว่าแจ้เข้าไปครับปาหอก็ไปก่อนหนึ่งทีแล้วเราก็เอายูนิตของเราไปฆ่านักอนุเขาชึกแล้วเราตายโถทำไมวันนี้ไม่ค่อยไปตามแผนเท่าไหร่เลยครับทำไมวันนี้แลเล่นแปลกๆไม่ค่อยตามแผนเล่นดีๆดีกว่าตั้งใจดีกว่าครับเอาธนูไปต่อยเขากันคนเก็บแรกเขาเหลือกันอยู่4คนพยายามยิงไอ้2ตัวหน้านี้ให้ตายก็พอไม่ต้องไปถึงยิงถึงข้างหลังหรอกครับ2ตัวนี้ตายเดี๋ยวก็มีตัวอื่นมาแทนเขาเก็บแร่ได้แค่นั้นแหละให้เขาเก็บไปแค่นี้พอแต่ระหว่างนั้นน่ะเราก็พยายามยิงให้เขาตายเด้อผมถ้ามีคิดชูนะเนี่ยไอ้พวกนี้นี่สบายเลยปึ๊บชึก40เขาไม่มียูนิตอื่นแล้วถ้าเกิดคนเก็บแร่เขาน้อยเขาจะไม่สร้างยูนิตอื่นนะครับคลายนี้บ้างครับ64ยกนิดนึงปึ๊บตายให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นเจ้าแห่งอนูนะครับตอนนี้กองทัพของเราก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะลุยกับเขาเนาะเนี่ยฝั่งเขามีอยู่แค่เนี้ยเพราะว่าเขาไม่สร้างยูนิตเลยครับโดนเรายิงคนเก็บแร่อย่างเดียวนะครับปักทีนี้ก็จบเกมครับผมจอมเวทก็สร้างมินเนี่ยนไปบึ้มเวทไปนะครับทางฝั่งเราก็สั่งยูนิตโจมตีอย่างเดียวครับจอมเวท6ตัวกลัวอะไรครับมันต้องกลัวด้วยเหรอเอาจิ๋วไปยืนหน้าบ้านเขาไว้ให้เขายิงจิ๋วเออตายกันไปจิ๋วนี่สามารถที่จะเสียสละประมาณแบบนี้ได้ครับดีอยู่บึ้มเข้าไปทำไมมันบึ้มกันไม่สะใจเลยครับโอ้โหคนเก็บแร่ตายเป็นเบื่อยูนิตเขาไม่ตายเลยโถอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ชนะแล้วครับมันห่างชั้นกันเกินไปกองทัพเราสุดยอดมากอันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับภารกิจนี้เรียบร้อยจบก็ใช้เวลาไปราวๆ12นาทีนะครับเพราะว่าเรามัวแต่ไปไล่ฆ่าคนเก็บแร่เขาเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับภารกิจสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ใช่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เล่นไปแล้วนะครับอันนี้นะเป็นภารกิจสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ภารกิจที่1 และ 2นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับกับเกม Stick War Legacy ครับสอบนี้พี่แอมพี่ซิมเมอร์และเกม Stick War Legacy ต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม